สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับออวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาบรรยายในส่วนของเนื้อหาบทสุดท้ายในพาร์ทของตัว p o r o s i t y ตีหลกนะครับเนื้อหาบทสุดท้ายในพาร์ทของ p o r o s i t y ตี้หลกนะครับก็คือ Total p o r o s i t y นะครับอย่างที่เราเรียนกันมาใช่ไหมครับ porosity ตหลกเนี่ยนะครับเป็นวิธีการหาค่า p o r o s i t y จากหลกในประเภทที่แตกต่างกันซึ่งมันเป็น Indirect นะครับ information หรือว่า indirect method ก็คือตัวหลอกที่เราเรียนกันไปเนี่ยก็จะมี density หลอกใช่ไหมครับมี density หลอกตัวนี้นะครับ uh, density หลอกนะครับมี density หลอกมี density หลอกมี sonic หลอกนะครับแล้วก็มี newton หลอกนะครับมี newton หลอกซึ่งหลอกแต่ละตัวเนี่ยนะครับให้ข้อมูลที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันให้ค่าโพ r o s ิตี้นะครับมันให้ค่าโพ r o s ิตี้เหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็มีปัญหาอยู่แหละ นะครับอ่าเรามารีวิวกันนิดนึงนะครับก็ในส่วนของโซนิคหลอกนะครับโซนิคหลอกก็คืออ่าเราเนี่ยจะยิงขึ้นเสียงเข้าไปในฟอร์เมชันแล้วก็วัดเวลาที่เสียงเนี่ยอ่าวิ่งกลับมาหารีเซิเวอร์ของเราใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะมีรีเซิเวอร์สตัวเพื่อที่จะวัดอ่าด้วยระยะที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับแต่มันก็มี error อ,อ,อยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเออ่ฟอร์เมชันนั้นเนี่ยมีฟูอิดหลากหลายประเภทอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะอาจจะส่งผลกับค่าของโซนิกก็ได้ ใช่ไหมครับสมการที่ใช้ใน,ในการคำนวณของตัวโซนิกล็อกหรือว่าอะคูสติกล็อกเนี่ยก็คือวี่รีควีชั่นนะครับซึ่งรูปแบบของสมการเนี่ยออกแบบมาสำหรับกรณีของคาสติกร็อกหรือว่าแกลนูราร็อกนะครับแล้วก็ต้องเป็นคอมเพกฟอร์เมชั่นด้วยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นอันคอมเพกฟอร์เมชั่นนะครับเราต้องมีการปรับแก้นะครับค่า BCP เข้ามา นะครับนอกจากตัวนี้ที่ผมไม่ได้ใส่ไปก็คือในกรณีที่มันเป็นแก๊สโซนเนี่ยนะครับค่าของโพลิสิตี้หลอกที่ได้จากโซนิกเนี่ยก็จะสูงกว่าความเป็นจริงเราต้องปรับแก้โดยการคูณ0.7เข้าไปด้วยใช่ไหมครับอันนั้นคืออันหนึ่งฉะนั้นจากที่ผมพูดไปเนี่ยพวกเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยโพลิสิตี้หลอกเนี่ยมันมีเออร์เรอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับในส่วนของโซนิกนะครับโซนิกล็อกเนี่ยมีเออร์เรอร์พอสมควรเลยทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งที่เราเรียนกันไปก็คือตัวรีทอเรนซิตี้หลอกหรือว่าร หลักการของตัวนี้ก็คือจะยิงอ e ีเล็กยิงแกมมาเรย์เข้าไปถูไหมครับจะยิงแกมมาเรย์เข้าไปจากซอร์สของซีเซียมนะครับซีเซียม137เนี่ยยิงเข้าไปแล้วก็วัดรังสีแกมมาเรย์ A ที่วิ่งกลับมานะครับว่ามีพลังงานเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับในการที่เราจะวัดแกมมาเรย์ A ที่วิ่งกลับมาเนี่ยนะครับสำหรับตัวดีนสตี้ลลอกเนี่ยนะครับมันจะมี2ส,ส่วนคือส่วนที่วิ่งกลับมาว่าเหลือพลังงานอยู่เท่าไหร่กับส่วนที่ถูกดูดซับเข้าไป ทั้งสองตัวนี้สามารถให้ข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับตัวที่วิ่งกลับมาว่ามีพลังงานเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยเราจะเอามาคำนวณหาค่าของ p ปร c i t ตีได้จากสมการตัวนี้นะครับความต่างของสมการตัวนี้นะครับของตัวเดน s ิตี้ o ลอกกับตัว Sonic l o อกกับค็คือตัวไ i รีควเรชั่นเนี่ยคือถึงแม้รูปแบบสมการจะมีมีหน้าตาคล้ายกันแต่ที่มาของสมการแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวเดน s ิตี้ o อกเนี่ยนะครับสมการตัวนี้มีทฤษฎีรองรับ นะครับมีทฤษฎีรองรับเราสามารถที่จะดีไร์ได้นะครับก็คือมันเป็นอ m p พิเรก็นะครับ i m นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวายรี่นะครับอีคว t อชัตัวนั้นเป็นสมนการที่ไม่มีทฤษฎีรองรับมาจากการจากห้องแลบหรือว่าจากการสังเกตภาคสนามเนี่ยนะครับคล้ายๆกับว o กโนะครับคล้ายๆกับว o ก o i อ r ถ้าใครเรียนโปรเอนมานะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปจากลักษณะของแล็บที่ที่เราทํา ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราเห็นชัดเจนคือค่า p o r o s i t y ที่ได้จากตัวเ e n s i t y หลอกเนี่ยนะครับด้วยวิธีการวัดที่แตกต่างกันกันกบโซนิกเนี่ยผลมันไม่เหมือนกันแน่นอนอะ่ะถึงแม้จะเป็นหินตัวเดียวกันนะครับถึงแม้จะเป็นหินตัวเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือตัวนิวตอลลอกนะครับนิวตอลลอกนิวตอลลอกเนี่ยเป็นหลอกที่ <c oughs> ยิงรังสีแกมมาเย์เข้าไปแล้ววัดรังสีแกมมาเย์ที่ กลับมาเหมือนกันคล้ายๆกับเดนซิตี้แต่แตกต่างกันที่มันเป็นแกมมาเรย์คนละตัวใช่ไหมครับนิวตอนหลอกคือเรายิงรังสีแกมมาเรย์เข้าไปนะครับพอไปเจออะตอมของไฮโดรเจนซึ่งมีขนาดมวลโมเลกุลนะครับขนาดมวลโมเลกุลเนี่ยเท่ากับตัวนิวตอนเราประจุหรือว่าประจุนิวตอนที่เรายิงเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะดูดซับพลังงานจากตัวประจุนิวตอนที่เราดิงเขายิงเข้าไปแล้วก็จะปล่อยพลังงานกลับมาใหม่ นะครับค่าพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นแกมมาเรออีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นแกมมาเรออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีค่าพลังงานที่แตกต่างออกไปเราจะแบ่งออกเป็นสเตทของพลังงานเป็น2สเตทก็คือเป็น E ีพ h e r m a l กับเป็นอ่า thermal ใช่ไหมครับก็เลยทําให้นิวตันหลอกเนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือเป็นไซวอลนิวตันกับคอมเพรเซตนิวตันซึ่งจะวัดสเตทของพลังงานที่แตกต่างกันฉะนั้นค่าพลังงานที่มาจากแกมมาเร์เนี่ยก็เลยสะท้อนว่าเฮ้ยมันมี ไฮโดรเจนอยู่มากน้อยแค่ไหนซึ่งนิวตอนหลอกจะต่างจากเดนซิตี้กับโซนิกตรงที่ว่านิวตอนหลอกเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าหินเนี่ยมันเป็นหินอะไรสนใจแค่ว่าฟูอิดเนี่ยมันเป็นฟูอิดอะไรดังนั้นค่าโปรซิตี้ที่ได้ของนิวตอนหลอกเนี่ยจะชัดเจนเลยว่ามันแตกต่างจากเดนซิตี้แล้วก็นิวตอนยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นหินเชลหินเชลเนี่ยถ้าเป็นโซนิกยิงเข้าไปในหินเชลโซนิกจะฟ้องว่ามันจะใช้เวลาเยอะ ถูกไหมครับมันจะใช้เวลาเยอะนั่นคือโซนิคจะบอกว่าเฮ้ย mm. เชล,ลเนี่ยมีโพลูซิตี้สูงซึ่งการที่เชลเชลโพลซิตี้สูงเนี่ยมันไม่ได้ดีเทคถึงค่าของช่องว่างในในตัวเชล,ลเลยแต่ว่าเสียงมันเดินทางช้าเพราะมันถูกแอบสอปถูกไหมครับลักษณะของเชล,ลมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับทำให้โซนิคอ่านมาในลักษณะนั้นแต่ด density ยิง แกมมาเรย์เข้าไปแล้วดนซิตี้ก็บอกว่าอ๋อโอเคค่า density ค่าแกมเาลรย์ที่กลับมาเนี่ยเหลือพลังงานเนี่ยสะท้อนถึงค่า density ของชั้นหินอยู่ระหว่าง 2.2- ถึง2.65นั่นคือพอดู density ของของตัวเชลเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างแวรี่ออกไปทางที่บอกว่า p o r o ิ i t y น้อยถ้าสมมติว่าชั้นหินเชลตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตะกอนที่เป็นขอดตะกอนที่เป็นขอดแต่เม็ดมันเล็กเล็กกว่าขนาดของตัวค l a y particle เนี่ยมันก็จะจัดเป็นเชลถูกไหมครับแต่ว่าแร่ประกอบมันคือขอด พอเรายิงกันเรล์เข้าไปกับสะท้อนกลับมามันก็กลายเป็นอ๋อมันมีดนซิตี้สองกห้าฉะนั้นโพลซิตี้เป็นศูนย์แต่โซนิกบอกโพลซิตี้เยอะดนซิตี้บอกโพลซิตี้น้อยสุดท้ายนิวตนันนิวตันยิงรังสีกมาเรล์เข้าไปเปยียงเจอน้ําในเชลนะครับเจอน้ําในเชลเชืว่าเป็นหินที่มีน้ําเยอะมากแต่เป็นน้ําที่ไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่าทอทอลโพลซิตี้ของเชลเยอะนะครับแต่ค่าเพิ่มต่ำแล้วไม่เอฟเฟกตีโพลซิตี้ของเชลน้อยนิวตันวัดว่าเชลมีโพลซิตี้สูง คำถามมาถึงตรงนี้นะครับคำถามมาถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือวิธีการวัดของนิวตันนะครับลองไปทบทวนดูเพราะมาถึงตรงเนี้เราจะเห็นเลยว่าทั้ง3าตัวเนี่ยโซนิกหลอกให้ค่าโพลิสตีมาค่าหนึ่งเดนซิตี้ให้ค่าโพลิสตีมาอีกค่าหนึ่งนิวตันหลอกก็ให้ค่าโพลิสตีมาอีกค่าหนึ่งผมมีคำถามถามกับนักศึกษาทุกคนนะครับก็คือตัวไหนละครับคือตัวที่ถูกต้องคุณจะเชื่อตัวไหนดีคุณจะเชื่อโซนิคไหมหรือคุณจะเชื่อเดนซิตี้ หรือว่าสุดท้ายนิวตันจะน่าเชื่อถือกว่ากันอันนี้เป็นคำถามที่คุณต้องคิดแล้วครับในเมื่อมันเป็นหินตัวเดียวกันอะสมมติผมเอาหินเชลมาก้อนหนึ่งอะผมยิงโซนิกเข้าไปผมยิงเดนซิตี้เข้าไปผมยิงนิวตันเข้าไปผมใช้อุปกรณ์สาตัวนี้วัดผมได้ค่าโพลวิิตี้มาไม่เท่ากันคําถามคือตัวไหนละ่ะคือตัวที่คุณจะเชื่อตัวไหนคือตัวที่ถูกต้องนั่นแหละครับคือคําถามที่ที่เราจะต้องมานั่งคิดการแปรหลอก หรือว่าการอินเตอร์ปีดหลอกการแปลความล็อกกิ้งเนี่ยสุดท้ายจะถูกไม่ถูกเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับมันอยู่ที่คนแปลว่าคุณมีข้อมูลแค่ไหนคุณมีประสบการณ์แค่ไหนคุณมีไอเดียแค่ไหนทําไมคุณถึงแปลอย่างนั้นคุณต้องมีเหตุผลนะครับฉะนั้นอย่างที่อย่างที่หลายๆคนพูดกันมาอาจารย์ผมสือ่ออาจารย์ผมเนี่ยสอนมาว่าการแปลหลอกเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งศิลป์คำว่าศาสตร์คือเราต้องเอา,อาทฤษฎีมาใส่คําว่าศิลป์คือเราต้องมีมุมมองนะครับเราต้องมี ทัศนคติมีประสบการณ์ในการแปลความในความในการตีความนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติฉะนั้น l o กก i n g นะครับเป็นวิชาในกลุ่มที่นักทรนี้ก็ใช้ได้ดีนักจิเนียร์ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าคนที่จะแปลได้เนี่ยหนึ่งคือคุณต้องมีพื้นฐานความรู้ในระดับที่เหมาะสมนะครับรู้ว่า t ูแต่ละตัวทาํางานยังไงวัดอะไรรวมถึงคุณต้องมีจินตนาการค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะอะไรที่ทําให้มันเกิดผลแบบนี้นะครับ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้จากตัว locking เนี่ยก็คือค่า total porosity หรือว่า porosity ทั้งหมดนะครับ porosity ทั้งหมดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น sonic ไม่ว่าจะเป็น density ไม่ว่าจะเป็น n e ว t r o n เนี่ยนะครับผลของตัว porosity l o กมักจะเป็นกลุ่มของ total porosity ก็ต้องย้อนกลับไปดูที่นิยามของ total porosity ว่ามันคืออะไร total porosity ก็คือ porosity ทั้งหมดที่มีอยู่ในหินนะครับถ้าคิด ตามลักษณะการทับถมก็จะคือมันหมายถึง primary บวกกับ secondary ใช่ไหมครับถ้าแบ่งตาม interconnection ก็คืออันนี้คิดหมดคือจะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเนี่ยคิดได้หมดนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เครื่องมือที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าเครื่องมือมีพื้นฐานในการวัดอย่างไงนะครับเพื่อจะเอามาหาค่า Total p r r o s t y y ได้นะครับทีนี้ในการ in t e r p r e ป นะครับด้วยความที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับว่าด้วยความที่เราการที่เราใช้เครื่องมือแตกต่างกันเนี่ยทาให้ผลมันเนี่ยแตกต่างกันนะครับผลมันเนี่ยแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการหาอ่าลิโทโลจีไม่ว่าจะเป็นการหาเซค o n น a ด y รีราารห,าหาแก๊สหาฟูอิคคอนเทนต์เนี่ยทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยนะครับฉะนั้นคําถามที่มักจะถูกถามอยู่เสมอก็คือแล้วตัวไหนอ่ะคุณควรจะเชื่อตัวไหนในเวลาไหนดีผมไม่มีคําตอบที่ถูกต้องให้แต่ผมมีฉาดให้นะครับเดี๋ยวผมมีฉาดให้เดี๋ยวเราจะมีฉาด แนบเข้าไปในเอกสารนะครับแต่ว่ามาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับในกรณีที่เป็นเชลแซนซีเควนต์คำว่าเชลแซนซีเควนต์คือชั้นหินของเราเนี่ยมีแค่เชลกับแซนเป็นหลักนะครับมีแค่เชลกับแซนเป็นหลักถ้านะครับถ้าคุณมีโพลูซิตี้ที่มาจากเดนซิตี้แล้วคุณคิดอะไรไม่ออกนะครับคุณควรจะเชื่อเดนซิตี้เพราะเดนซิตี้ให้ความถูกต้องค่อนข้างโอเคนะครับให้ความถูกต้องค่อนข้างโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีเดนซิตี้คุณมีแค่นิวตันกับโซนิค นะครับคุณมีแค่นิวตันกับโซนิกเขาแนะนำให้ใช้โซนิกที่ปรับแก้คอมเพกชันแล้วคือปรับแก้ b c p แล้วฉะนั้นถ้าดูจากสไลด์หน้าเนี้ยแสดงว่าตัวที่มีเออร์เรอร์มากที่สุดคือนิวตันนะครับตัวที่มีเออร์เรอร์มากสุดคือนิวตันส่วนตัวที่มีแนวโน้มว่าจะมีเออร์เรอร์น้อยสุดคือดนซิตี้นั่นเองนะครับคือดนซิตี้นั่นเองโอเคไหมครับนี่คือหลักการคร่าวๆในกรณีของคาร์บอเนตถ้าเป็นคาร์บอเนตนะครับ คาร์บอนเนตเนี่ยในกรณีที่คุณมีนิวตันกับด density นะครับถ้าคุณมีนิวตันกับด density ค่าโป r o ิตี้จะมาจากนิวตันกับด density บวกกันหาร2คือค่าเฉลี่ยน,นั่นเองแต่ถ้าคุณมีแค่โซนิกนะครับให้คุณเอาโซนิกบวกด้วย estimate โ r o สิตี้วักความหมายคืออะไรความหมายก็คือถ้าสมมติว่าคุณไม่มีนิวตันด density คุณมีเหลือแค่โซนิกเนี่ยแสดงว่าโซนิกที่อ่านได้สําหรับตัวรามโซนหรือว่าตัวคาร์บอนเนตเนี่ยมันจะอ่านได้น้อยกว่าความเป็นจริงนะครับมันจะอ่านได้น้อยกว่าความเป็นจริงฉะนั้นเราต้อง Stimate p อร์ซิชิของตัวพวก secondary คำถามก็คืออินเตอร์ปีดยังไงวะจะ estimate ยังไงอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่นะครับซึ่งต้องมาจากประสบการณ์ผมก็บอกไม่ได้นะครับว่าว่าเราจะจะบวกมันยังไงหรือจะประมาณยังไงอาจจะต้องมีข้อมูลจากแกบมาว่าค่า f r a เจอร์เฉลี่ยของหินตัวเนี้ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ secondary อยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งดีเทลมันมันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลร่าวๆฉะนั้นสรุปให้ฟังใหม่นะครับก็คือในกรณีของตัว sand h e l l sequence เนี่ย p พล o ซิตีที่มีความถูกต้องมากสุดก็คือตัว Density ถัดมาก็คือโ o n i c นะครับแล้วก็นิวตันแต่พอเป็นลามโซนเนี่ยนะครับนิวตันกับ Density เนี่ยจะมีความถูกต้องมากกว่าโ o n i c นะครับซึ่งบริษัทชรัมนะครับซึ่งเขาเป็นคนที่เซอร์วิสทางด้าน l o อกกิ้เนี่ยนะครับเขาก็เลยทําฉาดมาให้ฉาดนึ่งนะครับนี่คือฉาดของตัวเปรียบเทียบกันระหว่างผลของ l i ทู o เดนซ i t y c o m ม e n นเซ e n e นิวตันแล้วก็โซนิกล็อกนะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าอ่ะผมยกตัวอย่างขอตัวเด่นๆนะครับก็คือเซตบนนะครับด้านบนตัวนี้ด้านบนนะครับฝั่งนี้ข้างบนตัวนี้นะครับข้างบนตัวนี้อันนี้คือเป็นกลุ่มของแซนข้างล่างนี้เป็นกลุ่มของคาร์บอเนตนะครับข้างล่างนี้เป็นกลุ่มของคาร์บอเนตแซนเนี่ยนะครับในฉากนี้ก็แบ่งเป็นอันคอมเพกชลอันคอมเพกคีนแซนคอมเพกเชลลี่แซนแล้วก็คอมเพกคีนแซน ฉะนั้นในการวัดของเครื่องมือเนี่ยนะครับเครื่องมือจะถูกคาริเบตโดยใช้คอมเพ e คินเซนที่เป็นน้ำนะครับที่เป็นน้ำพอเรามาดูค่าเห็นไหมครับสีค่อยสีอะไรเป็นอะไรเนี่ยสีแดงนะครับเป็นโซนิกสีเขียวเป็นด density สี <c oughs> น้ำเงินเป็นนิวตันส่วนตัวสีดำนะครับเป็นทูคือค่าโพลูซิตี้จริงๆที่มาจากแลบจากตรงนี้ถ้าคุณดูนะครับในคอมเพคินเซนเนี่ยเราจะพบว่าหลอกทุกตัวถูกต้องหมด ความหมายของตัวนี้คืออะไรความหมายของตัวนี้ก็คือเครื่องมือเรานะครับ porosity l o กในทุกประเภทถูกคัลิเบตก่อนที่จะใช้งานเนี่ยจะถูกคัลิเบตกับหินที่เป็นในกลุ่มที่เป็น compact clean sand และเป็นน้ำนะครับ compact clean sand และเป็นน้ำนะครับดังนั้นค่าของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้คือคุณจะอ่านนิวตันคุณจะอ่าน density คุณจะอ่านโซนิกค่ามันจะไม่ต่างกันมากนะครับคือมันมีต่างกันนะแต่มันไม่ต่างกันมากอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แต่พอเป็นแก๊สเมื่อไหร่เนี่ยนะครับขยับขึ้นมาข้างบนเป็นแก๊สนะครับนิวตันจะอ่านค่าได้ต่ําในขณะที่โซนิกนะครับโซนิกอ่านค่าได้อ่านโพลูซิตี้ได้สูงเดนซิตี้อ่านโพลซิตี้ได้สูงกว่าโซนิกถ้าสมมุติว่าคุณจะเลือกค่าถ้าคุณจะเลือกค่าจากสองจากชุดเนี่ยคำถามคือคุณควรจะเลือกตัวไหน แน่นอนถ้าผมดูได้ตาผมก็คงเอาเดนซิตี้บวกกับนิวตันหาร2ผมก็จะได้เส้นสีดำตรงนี้ถูกไหมครับนี่คือวิธีการคิดนะครับในขณะที่ถ้าเป็น Compact Uncompact กต์ก n s นแ d นะครับขึ้นมาข้างบน Uncompact ต์กร n นแ n d ของน้ําหรือออยนะครับอันคอมเพกต์กนแของน้ําหรือออยเราจะพบว่าค่าทูโพ o r ซิตี้จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับค่าทูโพ o r ซิตี้จะอยู่ที่ตรงนี้ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโซนิกอ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าโซนิกอ่านได้สูงในขณะที่ด density กับนิวตันเนี่ยโอเคฉะนั้นถ้าเป็นกรณีของอัน compact clean sand เนี่ยนะครับถ้าเป็นอัน compact clean sand เนี่ยเราจะพบว่าเราควรจะเชื่อด density นะครับหรือนิวตันนะครับซึ่งถ้าเราดูจากนี้เราจะพบว่า density มีความถูกต้องค่อนข้างเยอะฉะนั้นให้นักศึกษาเนี่ยนะครับผมผมจะ ให้เอกสารชุดนี้ไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็เวลาเราอินเทอร์ปีดเราก็จะ f o ลโล่ตามเอกสารชุดนี้ซึ่งถ้าแปลบ่อยๆเนี่ยเราจะพบว่วอ๋อโอเคมันมีหลักการในการคิดยังไงบ้างนะครับมันมีหลักการในการคิดยังไงบ้างนะครับส่วนคาร์บอเนตก็จะส่วนใหญ่ถ้าเราดูนะครับมันก็จะใช้ด e n s ตี้กับนิวตันนี่แหละหาร2นะครับหลักการง่ายๆที่ผมอยากให้คุณจําได้คือเครื่องมือทุกตัวเนี่ยนะครับมันถูกคํานวณคิดคํานวณจากตัวคอมเพล็กซ์คีนแซนนะครับคิดคํานวณจากตัวคอมเพล็กซ์เคีนแซนที่ เป็นน้ําเป็นหลักนะครับที่เป็นน้ําเป็นหลักนะครับนี่คือภาพรวมของตัวฉาดต,ตัวนี้นะครับก็นี่คือทั้งหมดของตัวบท p o r o s i t y ้หลอกนะครับผมอธิบายไว้ครบถ้วนมีวิดีโอแล้วครบถ้วนก็คือจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงคือกลุ่มของ p o r o s i t y ้หลอกคือกลุ่มของหลอกที่วัดหาค่า p o r o s i t y โดยที่เครื่องมือเนี่ยมันจะใช้อุปกรณ์ที่แต่ใช้หลักการที่แตกต่างกันนะครับมี s o n i c หลอกมี density หลอกมีนิวตอนหลอก แต่ค่า p r r o s t y y ที่ได้จากหลอก3ตัวเนี่ยมันดันไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลยต้องมาเลือกหาค่า p r r o s t y y ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดนะครับค่า p r r o s i t y ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดเพื่อเอามาใช้งานนะครับก็อันนี้คือจบภาพรวมทั้งหมดของหลอกที่มีไทโรเลียนในกรณีที่เป็นคลีนแซนนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าไปสู่พาร์ทหลังตรงนี้จะเป็นถ้าตามปกติก็คือข้อขสอบมิเทอมจะสอบถึงจุดนี้ นะครับก็สอบมิเทอมจะสอบถึงจุดนี้ส่วนหลังจากนี้จะเป็นการแปลหลอกในขั้นแอดวานซ์ขึ้นข้อมูลจะซับซ้อนขึ้นก็คือกรณีของเชลลี่แซนนะครับกรณีของเชลลี่แซนนะครับแล้วก็กรณีของพวกเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการหานะครับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการหาโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาสงสัยก็ถามมาได้เลยนะครับถามมาได้เลยครับผมครับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ